รายการชวนคิดชวนคุยโดยมหาวิทยาลัยประชาชนนะครับทำการกระจายเสียงจากนครซานฟรานซิสโกมณฑลรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกานะครับแต่ว่าตัวผมที่จัดรายการอยู่นี้นะครับจัดอยู่ที่ยุโรปนะครับวันนี้นะครับยังอยู่ในประเทศฝรั่งเศสนะครับก็จะรายงานความคืบหน้าเล็กน้อยให้พี่น้องแล้วก็จะนำเสนอหัวข้อที่นะเรียกว่าเอาเป็นว่าให้ข้อคิดกับพี่น้องก็แล้วกันนะครับผมใช้หัวข้อว่ากบฏจะดิ้นตายทั้งฝูงนะครับวันนี้นะครับกบฏจะดิ้นตายทั้งฝูงนะครับคําว่ากบฏจะดิ้นตายทั้งฝูงวันนี้ผมจะย้ํานะครับประเด็นที่ว่าประยุทธ์จันทร์โอชานั้นนะครับไม่ว่าจะเล่นแร่แปรธาตุนะครับหรือว่าจะทําให้เกิดความชอบทำดีงามของตัวเองแค่ไหนนั้นฐานะของเขานั้นเป็นกบฏนะครับเรื่องของการรับพระบรมราชโองการนี้จะมาแต่งตัวนะครับแต่งหน้าเพื่อให้ดูว่าตัวเองนั้นมีความชอบทำนะครับไม่ได้เป็นสิ่งที่ทำให้เขานั้นพ้นจากฐานะของคนที่ปล้นอำนาจไปจากประชาชนวันนี้พี่น้องจะต้องยืนยันหลักการนี้ให้ชัดเจนนะครับแล้วสิ่งที่เขาได้ทำนั้นได้กระทำความผิดไว้เยอะแยะไปหมดนะครับเมื่อกระทำความผิดไว้เยอะแยะแล้วก็พยายามที่จะนะครับฟอกขาวตัวเองนะแต่ขณะเดียวกันนั้นพฤติกรรมของการยึดอำนาจครั้งนี้มันเหมือนกับงูเหลือมที่พยายามจะรัดเหยื่อนะครับพี่น้องถ้าพี่น้องไม่ขัดขืนไม่ต่อสู้และไม่เอาชนะหลุดรอดมาจากมือของพวกนี้เนี่ยพี่น้องจะเป็นทาสเขาไปตลอดนี่จะต้องย้ำให้พี่น้องได้ทราบนะครับว่าเขาเป็นกบฏ
นะครับแล้วการเป็นกบฏของเขานั้นนะครับมันไม่สามารถจะฟอกขาวได้ด้วยประการใดๆทั้งสิ้นแล้วเราไม่ควรจะต้องยอมรับเขาโดยเด็ดขาดแต่การจะต่อต้านแล้วก็ล้มล้างนะครับอำนาจรัฐทหารนี้นะครับพี่น้องจะต้องตระหนักให้ดีว่าแรงของพี่น้องเท่านั้นที่จะทำให้ชนะตรงนี้ได้นะครับผมจะนำเสนอนะครับในประเด็นต่างๆตอนนี้นะครับให้สั้นๆให้พี่น้องได้เข้าใจโดยกระชับนะครับกลับมาและดูว่าตอนนี้คสช.เนี่ยนะครับกษัตริย์ภูมิพลดูเหมือนว่ามีการลงพระบรมพิไทยแต่ว่าจดหมายนั้นก็นะประยุทธ์ร่างเองเขียนเองชงเองนะครับแล้วประยุทธ์อำนาจเองแล้วประยุทธ์เป็นใครมาจากไหนนะครับกบฏชัดๆเมื่อเราไม่ยอมรับเนี่ยนะครับเราไม่เห็นดีเห็นงามนะครับเราก็ต้องลุกขึ้นมาต่อสู้ต่อต้านนะครับนะเราต้องไม่เอาระบบเผด็จการไม่เอาระบบสองมาตรฐานนะตอแหลโหดร้ายหน้าด้านนะครับแล้วก็โหป่าเถื่อนนะครับไม่เป็นที่ยอมรับของต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะเมื่อเรามีการต่อต้านนั้นถามว่าทางฝั่งเขาจะทำอะไรนะครับฝั่งของเผด็จการทหารแล้วก็กบฏนั้นวันนี้สิ่งเขาพยายามจะทำและได้ทำมาแล้วนะครับก็คืออันดับแรกที่เขาได้พยายามจัดการกับแกนนำนะครับกำจัดแกนนำไปเรื่อยๆพี่น้องคงเห็นนะครับแม้กระทั่งอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับไปทั้งหมดแล้ววันนี้ก็พรรคของท่านบรรหารก็ไปรวมตัวนะเรียกว่าไปสยบยอมเขาไปรายงานตัวแล้วนะเขาจับตัวแบบนะอย่างเต็มใจในเมื่อทุกคนพร้อมหมดพร้อมใจกันไปสยบยอมเนี่ยทหารมันก็จะมีอำนาจนะครับจะทางตรงกันข้ามถ้าเกิดว่าไม่ยินยอมนะครับพี่น้องทหารจะหมดความชอบธรรมในทันทีแต่วันนี้ยังไงก็ตามนะครับจับแกนนำไปอย่างมากคุณก็ได้ไม่เกิน 30,000 คนทั่วประเทศนะครับแต่อย่าลืมว่าพี่น้องประชาชนที่ไม่เอาไม่เห็นด้วยกับระบอบนี้มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นพี่น้องเฉพาะเอาพวกพรรคเพื่อไทยอย่างเดียวนะอธิรักษ์พรรคเพื่อไทยแล้วไม่ยอมแล้วคิดจะสู้เนี่ยมันก็มี15ล้านแล้วผมเชื่อว่าวันนี้จำนวนคนที่มากมายนะที่ไม่เห็นด้วยกับเผด็จการทหารถึงแม้จะไม่ชอบเพื่อไทยวันนี้ไม่ชอบทักษิณชินวัตรหรือว่ายิ่งลักษณ์เนี่ยวันนี้2คนนั้นก็ไม่อยู่นะเพราะฉะนั้นพวกเขาจะลุกตื่นขึ้นมาอีกถ้ารวมกันแล้วขอให้ได้แค่สัก20ถึง25ล้านคนที่เห็นด้วยกับแนวทางประชาธิปไตยและต้องลุกขึ้นมาต่อสู้ขัดขืนนะครับแล้วไม่ยอมรับอำนาจของกบฏเนี่ยมันก็ไปไม่ได้ในความเป็นจริงแล้วในประเทศไหนก็แล้วแต่ถ้ามีการเดินขบวนนั้นไม่เคยมีนะเกินประเภทว่าเป็นเกิน 2-3 ล้านนะครับสำหรับประเทศไทยถ้ารวมพลังกันให้ได้ทั่วประเทศเฉพาะคนเสื้อแดงที่เคยเลือกพรรคยิ่งลักษณ์ทักษิณเนี่ยนะครับวันนี้คุณก็ต้องออกมาแล้วแต่ว่าต้องยกระดับให้ก้าวพ้นยิ่งลักษณ์ทักษิณเพราะยิ่งลักษณ์ทักษิณไม่ใช่ประชาธิปไตยนะครับในเมื่อเป็นอย่างนี้นะเราก็จะสามารถต่อสู้เขาได้แต่นี้วันนี้เขากำจัดแกนนำและจะทำให้เราเสียกำลังใจยังมีแรงต่อต้านอยู่เขาก็เริ่มใช้กำลังนะใช้กฎหมายเถื่อนกดทำให้ประชาชนที่ต่อต้านนั้นเริ่มกลัวหัวหดไม่ออกมานั่นคือเจตนารมณ์ของพวกเขานะครับแต่พี่น้องก็ต้องระวังเหมือนกันวันนี้เนี่ยเราออกมาปุ๊บถ้าออกมาไม่มีแผนที่ดีพอเนี่ยเขาก็จะรวบเฉพาะไอ้คนที่เด่นๆแล้วก็เรียกว่าเชือดไก่ให้ลิงดูจับเข้ากองทัพนะครับนี่เวลาโดนจับเนี่ยถ้าเราปล่อยให้พวกเราโดนจับไปทีละตัวทีละตัวที่เหลือเขาเริ่มหมดพลังเริ่มหมดนั่นคือสิ่งที่เขาต้องการสิ่งที่พี่น้องจะต้องทำก็คือลุกขึ้นมาต่อต้านไปเป็นกลุ่มและไปในเวลาที่ปลอดภัยจับภาพไว้ให้ดีเอาผู้สื่อข่าวไปด้วยเพื่อไม่ให้เขากล้าทำร้ายพวกเราเสร็จแล้วเราจะต้องกระจายภาพตรงนี้ให้ได้ทั่วประเทศแล้วก็เรียนพี่น้องไว้เลยว่าต่างประเทศนั้นเดี๋ยวผมจะมีรายงานรายละเอียดอีกทีนึงเราได้ยื่นหนังสือถึงทั้งนะครับสหภาพยุโรปนะครับยูเรียนยูเรียนยูเรียนคาวซูนะครับเมื่อวานมีสมาชิกเป็น20กว่าประเทศแล้วเราไปคุยกับ Human Rights Watch เรียบร้อยนะครับส่งเรื่องราวต่างๆให้รู้ให้เห็นถึงว่าไอ้พวกที่มาเป็นกบฏนั้นได้ทำการละเมิดสิทธิมนุษยชนจำนวนมากมายพี่น้องเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อเกิดกระแสตรงนี้เขาพยายามจะกดเราแล้วถ้าเราไม่ยอมรับเราก็ต้องพยายามแสดงตัวให้เต็มที่นะครับว่าเราทั่วประเทศนั้นไม่ยอมรับคนกลุ่มนี้แล้วตัวผมเองนั้นอยู่ต่างประเทศวันนี้นะครับบอกตรงๆนะครับถ้าจำเป็นต้องเป็นรัฐบาลพัฒน์ถิ่นขึ้นมานะครับผมทุ่มสุดตัวในการที่จะสนับสนุนไม่เอาตำแหน่งอะไรทั้งสิ้นแต่จะสนับสนุนให้ government in exile เนี่ยมันเกิดขึ้นให้ได้ถ้าในประเทศไม่สามารถจัดการกับกบฏได้ทันนะครับเราไม่ยอมรับอำนาจการเหยียบย่ำโดยรองเท้าบูทของทหารนะครับทีนี้หลังจากที่ประชาชนเราเนี่ยนะออกไปแล้วเขาจะใช้กำลังกดหัวเนี่ยนอกจากนี้ประชาชนจะไม่หยุดเสื้อแดงไม่หยุดแล้วก็คนที่เป็นประชาธิปไตยนะครับจะเริ่มขึ้นมาเสริมเนี่ยเขาก็ต้องเริ่มใช้นะมาตรา112เ
พราะจริงๆแล้วยิ่งวันนี้เนี่ยกษัตริย์ภูมิพลได้ออกมานะอนุมัติซึ่งจริงๆไม่จริงไปทดสอบไปตรวจสอบกันอีกทีนึงกษัตริย์ออกมาแล้วพวกเขาก็จะอ้างว่านะถ้าใครออกมาขัดขืนแล้วก็จะไปขัด112เพราะว่าไปหมิ่นพระราชอำนาจไม่ยอมรับพระราชอำนาจแต่จริงๆเขาได้ทำก่อนหน้านะเป็นการไล่ล่าแดงข้าวหน้านะครับซึ่งมีแนวคิดที่จะจี้ไปที่เป้าของปัญหาว่าทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นการรัฐประหารที่เกิดขึ้นมันเป็นแค่หนึ่งในปรากฏการณ์ขั้นสุดท้ายหลังจากที่องค์คณะของระบอบราชาธิปไตยไทยนั้นทำงานไม่สำเร็จวันนี้ก็เลยต้องให้ทหารมาหักดิบเอาหน้าซื่อแต่หักดิบแล้วต่างชาติต่อต้านในประเทศไทยต่อต้านเขาก็ต้องใช้วิธีการนะครับในการที่จะสร้างความชอบธรรมไปด้วยตบพวกเราไปด้วยนะครับวันนี้นครศรีเขาจะเริ่มสร้างภาพตนเองมันได้รับการสนับสนุนจากประชาชนพี่น้องคงเห็นนะครับมีการเอาดอกกุหลาบไปให้นะครับในการสร้างภาพว่ากลุ่มนั้นกลุ่มนี้สนับสนุนแล้วตัวเขาเองเขาบอกเขาเนี่ยเข้ามาเพื่อทำให้ประเทศมันดีขึ้นนะประเทศมันยุ่งจะทะเลาะกันนะซึ่งเขาเองก็แต่สมัยที่ทะเลาะกันตอนที่สุเทพขึ้นมานี่ก็ไม่เห็นจัดการอะไรนะแล้วมาเอาความชอบธรรมตอนนี้มาเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยแต่ปรากฏว่าเหยียบข้างหนึ่งแล้วก็นะครับปล่อยอีกข้างหนึ่งก็เห็นประชาชนเป็นก๊กเดียวกันนะครับเป็นก๊กเดียวกันแล้ววันนี้ที่จะมาสร้างบุญบารมีนะกับบุญคุณกับพี่น้องประชาชนเอาเงินมาช่วยเหลือชาวนาเนี่ยรัฐบาลปกติถ้าเขาอยู่เขาก็มีกลไกแล้วก็ตรวจสอบได้ด้วยมีฝ่ายค้านตรวจสอบมีองค์กรอิสระคุมหัวอยู่นะครับแต่มันเป็นของเขาซะใส่เรื่องใส่ร้ายตายสีคดีความก็ไม่ได้ตัดสินอะไรเลยแล้วก็บอกไปก่อนว่าเขาเป็นคนผิดแล้วไม่ได้ยกตัวเองขึ้นมาใครตรวจสอบไม่ได้เลยพี่น้องแล้วพี่น้องยอมหรือเปล่ามันเป็นใครมาจากไหนประยุทธ์เป็นใครมาจากไหนแล้วใครตรวจสอบเขาได้แล้ววันนี้จะใช้อำนาจจะออกกฎหมายอะไรจะเรียกใครไปมันทำได้หมดแล้วพวกเราก็ยินยอมพร้อมใจเดินเวียนแถวให้เขาเชื่อนะหรือว่าสงบยอมนะครับเอาละในภาวะที่มันยังจะจับหูจับตาสถานการณ์กันอยู่แล้วก็ดูว่าทิศทางลมเริ่มงอไม้ยังเกิดขึ้นอยู่เนี่ยก็อาจจะเป็นอย่างที่เป็นอยู่นะครับแต่ว่าหลังจากนั้นแล้วนะพี่น้องหลังจากที่พี่น้องจะต้องหาทางลุกขึ้นมาสู้ให้เต็มที่นะครับแล้ววันนี้นะก็ต้องบอกว่าเขาจะเอาบารมีของภูมิพลเนี่ยซึ่งมันเหลือน้อยเต็มทีนะครับขึ้นมาอ้างแล้วต่อไปถ้าเราลุกขึ้นต่อสู้นั้นเขาจะต้องบินไปในเรื่องของความจงรักภักดีแล้วจะจัดการกับคนเสื้อแดงที่ลุกขึ้นมานี่แหละนะครับนะแล้วก็พี่น้องประชาชนที่เป็นตัวกลางคนที่ชูประชาธิปไตยสมบูรณ์ก้าวพ้นทักษิณยิ่งนักอะไรทั้งหมดนะแล้วก็มองที่หลักการจริงๆนะครับเขาก็จะหาทางสร้างใบสั่งฆ่าแล้วก็ปลุกประชาชนที่มุ่งบอดมุ่งบอดทางปัญญานั้นออกมาร่วมในการต่อสู้กันแล้วก็กำจัดนะคนเสื้อแดงคนที่สู้เพื่อประชาธิปไตยนะครับเมื่อเนี่ยอย่างเงี้ยนะเมื่อเสื้อแดงลุกคุยแล้วก็จะเอาเหตุผลทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยใช้กำลังนะมาฆ่าเกณฑ์ฆ่าประชาชนอีกเหมือนนะ14ตุลา16 6ตุลา19นะครับอย่างนั้นไม่มีผิดนะครับแบบเดียวกันนะครับทีนี้อย่างไรก็แล้วแต่พี่น้องจะต้องจำไว้ว่ากำหนดนั้นจะทำอย่างไรก็ไม่มีทางหนีรอดจากเงื้อมมือของกฎแห่งกรรมนะครับวันนี้ประชาชนเติบโตเกินกว่าที่เขาจะเหยียบย่ำเขาอาจจะเอาแกนนำไปได้แต่อย่างที่ผมบอก 30,000 คนจะมีผลอะไรกับกระบวนการต่อสู้ครับถ้าประชาชนลุกขึ้นมาลูกเหล็กในแนววันนี้ปลุกระดมกันให้เตรียมพร้อมไว้เถอะนะครับวันที่เราจะประกาศว่าเราไม่เอากับมันแล้วทุกจังหวัดเราจะลุกขึ้นมายืนซึ่งว่าเราไม่เอาแล้วเนี่ยแล้วมีรัฐบาลพักถิ่นขึ้นมาด้วยพี่น้องรอรับการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้เลยกษัตริย์ภูมิพลไม่ต้องอยู่ครับระบบกษัตริย์ในประเทศไทยเอาออกไปเลยนะครับไม่ต้องใครจะจงรักภักดีก็ว่ากันแต่ว่านะครับก็ต้องถือว่าระบอบอย่างนี้มีปัญหาเป็นประมุขในระบอบประชาธิปไตยแต่มาส่งเสริมการทำลายประชาธิปไตยเห็นกันชัดออกมาทั้งตระกูลพี่น้องยอมไหมล่ะนะครับเอาแบบไม่ต้องมีก็ท่านมีก็ต้องอยู่แบบอังกฤษญี่ปุ่นนะครับจะมาอยู่แบบทุกวันนี้ไม่ได้เด็ดขาดนะครับต้องต่อต้านกบฏนะครับกบฏราชาธิปไตยเนี่ยเอาไว้ไม่ได้นะครับแล้วต่างชาติตอนนี้เขาไม่เอาแล้วพี่น้องเมื่อเขาไม่เอาแล้วมันจะอยู่ได้อย่างไรนะครับเราจะต้องลุกขึ้นมาต่อสู้กบฏนะครับกบฏอย่างไรไม่มีทางหนีเงื่อนมือของประชาชนหนีเงื่อนมือของประชาชนไปได้ยิ่งเขาทำการใดๆที่มันหนักหน่วงเขียนฆ่าพี่น้องประชาชนทุกวันนี้ก็ผิดมากอยู่แล้วไปไหนไม่รอดนะครับวันนี้นะครับบอกไว้เลยว่ากบฏจะดิ้นตายวันที่เขาดิ้นแล้วมันดิ้นแล้วจังหวะที่มันดิ้นเราก็ระวังเลยระวังตัวให้ดีอย่าบุ่มบามทำอะไรต้องให้ปลอดภัยแล้วแต่ว่าจริงๆนั้นทนไม่ได้นะครับจะไม่ได้เฉยๆดูเฉยๆไม่ได้จะว่าอย่าไปทะเลทะล่านะครับออกไปแสดงตัวอะไรกันหน้าคนไทยวันนี้ใครที่อยู่ในข่ายมีอาวุธเนี่ยไหนเขาพยายามจะบีบพี่น้องต้องจำไว้ให้ชัดนะครับมันเหมือนงูเหลือมนะเผด็จการเนี่ย
มันจะรวบเรามันใช้ไม้อ่อนไม้แข็งเนี่ยตัวหนังมันจะอ่อนนะแต่ว่าจริงๆพอมันเกรงตัวมันปุ๊บในกระดูกมันเนี่ยมันที่เลื้อยไปเลื้อยมาได้ไอ้ความอ่อนของมันที่เลื้อยไปเลื้อยมานั้นมันสามารถจับรับเราให้ตายได้นะครับแล้วจะอ่อนไปเรื่อยๆถ้าเราไม่สู้นะครับแล้วสู้ไม่จริงแล้วหลุดมาไม่ได้นี่ก็ตายอย่างเดียวนะครับด้วยความรักและความห่วงใยนะครับจากฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ทีมงานอาสาประชาชนที่ซานฟรานซิสโกนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมีรายงานอีกฉบับหนึ่งบอกให้พี่น้องเห็นว่าวันนี้ทั่วโลกนะครับรับรู้หมดแล้ว UN 20กว่าประเทศนะครับแล้วก็ประเทศอีกประเทศเพื่อนบ้านซาอุดีอาระเบียนะครับอยู่ในข่ายที่เรากำลังจะไปพบอยู่นะครับแล้วก็ ICC เป็นเรื่องที่เราได้นะส่งข้อความไปเรียบร้อยแล้วนะครับรับรู้ในเรื่องเหล่านี้แล้วก็เรื่องของการที่ต้องลงศัตยาบันนั้นเดี๋ยวนะครับผมได้ติดต่อกับผู้บริหารระดับสูงเขาแล้วแล้วก็คงจะต้องพูดคุยและเปลี่ยนข้อมูลกันต่อไปนะครับทั้งพบโดยตรงนะครับในประเทศที่เขาเดินทางอยู่แล้วก็นะครับจะพบกันนะครับในทางจดหมายอีเมลต่างๆนะครับซึ่งมันทำได้ในทุกวันนี้ก็ขอให้พี่น้องได้สบายใจว่าการต่อสู้ที่ต่างประเทศนั้นนะครับเราเข้มแข็งแน่นอนเดี๋ยวคุณอาคมนะครับตอนอีกประมาณสัก 6-7 ชั่วโมงข้างหน้าคุณอาคมจะเข้าสายมาแล้วเราจะคุยกันวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับจนกว่าเราจะพบกันใหม่สวัสดีครับ